สวัสดีค่ะมาคุยกับหวานซันนี่นะคะวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาสิวเป็นสิวตันสิวสเตียรอยสิวอะไรก็แล้วแต่นะคะหวานบอกเลยว่าปัจจัยหลักๆนะคะในการช่วยลดสิวนะคะนั่นก็คือการล้างหน้าที่ดีค่ะการล้างหน้าที่ดีเนี่ยจะช่วยให้สิวของเรานะคะลดลงอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดของผิวนั่นเองนะคะซึ่งล้างหน้ายังไงนะคะให้สิวหายนะคะหวานมีเทคนิคอยู่ทั้งหมด5เทคนิคนะคะที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนได้ดูกันนะจะได้นำไปปฏิบัติตามนะคะแล้วก็จะช่วยลดสิวของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะในการล้างหน้าเนี่ยควรจะล้างหน้าให้สะอาดนะคะควรจะใช้ cleansing water ก่อนที่จะล้างหน้านะคะเพื่อที่จะล้างหน้าให้สะอาดนะคะและการล้างหน้านะคะก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคนเป็นสิวนะคะต้องอ่อนโยนนะคะไม่มีส่วนผสมของสบู่แอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนนะคะสารอันนี้อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะอย่างที่สองนะคะก็คือควรล้างหน้าตามแนวรูขุมขนค่ะซึ่งการล้างหน้าตามแนวรูขุมขนนะคะจะช่วยทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดเราล้างหน้าย้อนเข้าไปเนี่ยสิ่งสกปรกนะคะจะยิ่งอุดตันรูขุมขนก็เกิดสิวขึ้นมาอีกนะคะส่วนวิธีการล้างหน้าตามแนวรูขุมขนนะคะก็คือถ้าเกิดตรงบริเวณแก้มเนี่ยให้ลูบลงมาแบบนี้นะคะตรงหน้าผากลูบออกด้านข้างแบบนี้นะคะตรงจมูกก็ลูบลงแบบและข้อที่3นะคะก็คือเราจะต้องไม่ล้างหน้าแรงจนเกินไปค่ะบางคนนี่แบบถูแรงนะคะก็คิดว่ามันจะสะอาดใช่ไหมคะแต่ความจริงนะคะยิ่งล้างหน้าแรงเนี่ยจะยิ่งทำให้เป็นสิวนะคะเพราะมันอาจจะยิ่งเกิดการระคายเคืองนะคะหรือมันเป็นการกระตุ้นนะคะทำให้เกิดสิวอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นล้างหน้าเบาๆดีกว่าค่ะข้อที่4นะคะในการล้างหน้านะคะควรล้างหน้าให้นานเพียงพอนะคะเพราะบางคนเนี่ยล้างไปปึ๊บเสร็จเรียบร้อยอันนี้มันเร็วเกินไปนะคะไม่สามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้หมดนะคะแนะนำให้ล้างนานๆ นิดนึงนะคะอย่างน้อยๆ นะคะนับ1-60ช้าๆแบบช้าๆนะคะ1-60แบบช้าๆนะคะแล้วค่อยล้างน้ำออกค่ะข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเราควรล้างหน้าวันละ 1-2 ครั้งเท่านั้นนะคะอย่ามากไปกว่านี้นะเพราะการล้างหน้าที่บ่อยเกินไปก็เป็นการรบกวนผิวนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวยิ่งขาดน้ำเสียสมดุล นะคะผิวหน้าก็จะยิ่งมันด้วยนะคะทำให้เกิดสิวขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นล้างวันละ 1-2 รอบก็พอนะคะต่อวันนะแต่ที่บอกว่า1รอบนี่หมายถึงว่าตอนเช้าเนี่ยล้างด้วยน้ำเปล่านะคะแต่ตอนคืนต้องล้างด้วยโฟมล้างหน้านะคะไม่ใช่ว่า1รอบก็คือล้างแค่ตอนเช้าตอนกลางคืนคือไม่อาบน้ำนอนอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะและนี่ก็คือวิธีการล้างหน้านะคะที่ช่วยลดสิวนะแต่ว่าการล้างหน้าอย่างเดียวนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าสิวจะหายไปทั้งหมดนะมันต้องร่วมด้วยกับอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของเราการนอนการกินนะคะหรือฮอร์โมนต่างๆนะคะมันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างมากๆนะคะแต่การล้างหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยลดสิวนั่นเองค่ะยังไงลองไปทำตามกันดูนะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย